วัสดีครับวันนี้สุขชวนกินก็แวะมาทานอาหารจีนกันนะครับที่ภัตตาคารหยกนะฮะหยกอยู่ชั้น2ของโรงแรม The Emerald นะฮะไม่ใช่อะไรครับเพราะเดี๋ยวผมมีทำสัมมนาโฟกัสกรุ๊ปต่อก็เลยแวะมาทานที่นี่อืมผมก็พูดโอเคเลยร้อนกรอบอร่อยนะฮะกุ้งไก่เนี่ยอร่อยก่อนแล้วนี่ก็เดี๋ยวรอดไม่ใช่ดูนะต่อไปนะครับชิมเลยก็จะหลับกุ้งนะครับนะครับไหวไหมไหวไหมช่วยตักให้ดีกว่าครับมือหนึ่งคือกล้องถึงจะไม่ถนัดโอเคน่ารับทานมากครับชิมเลยครับชิมเลยโอเคครับครับเจอหลักกุ้งครับนี่กุ้งออกมาโชว์เลยนะครับนี่ชิมฮะชิมตัวเจอหลักกันนะฮะแป้งหนาไปนิดหนึ่งกุ้งนะฮะโอ้โหกุ้งเด็ดขาดกรอบฮะกรอบกรุบเลยได้ฮะได้อร่อยฮะเอาละครับเดี๋ยวจะมาชิมนี่ครับนี่ปลาหิมะอบซีอิ๊วนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งในเมนูเด็ดที่เขาได้คอมเมนต์ว่าต้องชิมนะฮะครับชิมแล้วฮะโอ้โหชิมเป็นลำเลยมีหอยเชลล์หอยเชลล์นะครับใส่อยู่ข้างในนะครับชิมครับโทษทีผมติดเผ็ดนำนิดหน่อยนะฮะต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดประกอบด้วยโอเคนะก็ร้อนนะอันที่หนึ่งร้อนรสเนยเนี่ยอยู่ตรงที่ปลานี่โอ้โหกรอบหนุบหนับเลยนะฮะเดี๋ยวจิ้มตัวหอยเชลล์ต่อครับจิ้มครับต้องทานเลยนะฮะจานเด็ดจานนี้เพราะหอยเชลล์เขาทำไงไม่ทราบกรอบมากฮะสุดยอดครับสุดยอดโอเคนี่คือนี่เขาเรียกอะไรนะคือน้ำจีบกุ้งนะฮะส่วนผมชอบนี่ฮะนี่เลยน้ำจีบหมูใช่ไหมฮะนี่จริงเหลืองๆนี่นะกุ้งงั้นนะโอเคชิมนะชิมกาวชิมแล้วครับผมเรียกไม่ถูกฮะผมเรียกเป็นน้ำขนมจีบสีเหลืองๆอ่ะมีปลาจิ้มครับเสน่ห์ของร้านนี้อยู่ที่ร้อนนะฮะแล้วก็เกือบทุกตัวมีบอดี้นะครับคือเคี้ยวไปเนื้อดุบหนักอร่อยฮะก็ได้ก็ได้ต่อไปเป็นจานเด็ดที่คุณหมอห้ามนะครับนี่อย่าไปบอกนะครับว่าผมทานนี่คือจุดยืนไก่นะครับอบนะฮะหนึ่งน้ำแดงนะฮะอย่าไปบอกนะครับผมทานยอดฮะละลายปากเลยเปื่อยฮะดีมากผ่านฮะผ่านอร่อยสวัสดีครับเราปิดท้ายรายการด้วยอะไรก๋วยเตี๋ยวปลาผัดเต้าซี่
เส้นใหญ่เขาบอกว่านี่เป็นจานเด็ดของที่นี่นะครับเกย์กับตันก็แนะนำมาเดี๋ยวลองชิมเลยนะครับกำลังดีนะฮะวันนี้ที่ชอบที่สุดของร้านหยกเนี่ยนะครับก็คือริมทำเข้าระอุนะฮะระอุจนถึงหยกสุดท้ายก็ได้ร้อนดีฮะร้อนดีนะครับแล้วก็ของสดนะฮะเพราะว่าหาออกมานี่กรุบกรอบใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองชิมโอ้โหใช้ได้ไหนน่ากลิ่นนะหอมนะเส้นใหญ่หอมมาเลยครับหอมมาเลยหอมมาเลยหอมกลิ่นก็เรียกอะไรเส้นไหมติดกระทะนะฮะกลิ่นมาก่อนเลยใช้ได้เส้นนี่ผ่านกลิ่นผ่านแล้วครับเป็นรูปร่างหน้าตาก็ผ่านเดี๋ยวชิมฮะชิมชิมชิมขอชิมเส้นใหญ่ก่อนนะฮะนี่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ชิมครับใช้ได้ฮะหนึบก็ได้เลยความเหนียวของเส้นผ่านต่อไปก็เป็นตัวปลานะครับชิมปลานะครับชิมครับรสชาติกำลังดีโอ้นี่ปลาร้อนละอุ่นเงี้ยใช่ได้ใช่ไหมรสชาติกำลังดีนะครับเต้าตัวเต้าซี่ไม่จัดจ้านมากจนเกินไปไม่ต้องปรุงเลยฮะลงตัวอร่อยครับอร่อยชายนิสเรสตรองครับ